สวัสดีครับนะครับตอนนี้อยู่กับในมินิวอลบล็อกอาร์กันอีกรอบนึงนะครับผมซึ่งมินิวอลบล็อกอาร์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในเกมนี้นะฮะรอบนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมที่อัปเดตเข้ามารู้สึกว่ามีอัปเดตเข้ามาใหญ่มากครับสำหรับมินิวอลซึ่งผมอัปเดตโคตรนานกว่าจะเล่นได้มาดูฮอลไลน์มาดูดีกว่าครับว่าน้องๆในมินิวอลเล่นอะไรกันดีกว่าฮะเหมือนเดิมมาสควิดเกมอีกแล้วจะเป็นอัปเดต2ว่าทุกคนเฮ้ยตอนนี้คือรู้สึกว่าสควิดเกมก็ยังครองตำแหน่งอันดับ1ในทุกๆมินิวอลอยู่นะครับผมมาเริ่มกันดีกว่าครับ3 2 1มาเริ่มสควิดเกมกันดีกว่าครับผมในมินิวอลหูนี่เรากลายเป็นตัวอย่างงี้นะครับผมเรากลายเป็นตัวแบบว่าผู้เล่นสควิดเกมนะฮะตอนนี้เราต้องทำการตามเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะครับผมก็คือว่าเราต้องเดินเข้าไปนี้นะฮะเพื่อจะวาร์ปไปสู่อีกห้องนึงหรือเปล่าเพื่อนโย่ผมต้องรอเลยหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยโย่พวกโย่ผมว่าเจ้าของห้องน่าจะบั๊กนะฮะเราออกกันดีกว่านะครับก็ยังมีสควิดเกมอีกนะครับผมคือสควิดเกมนี่คือขั้วทวีมหาเยอะเลยนะฮะถ้าจะไม่มีแบบไหนเลยนะครับมีแค่สควิดเกมอ่ะนี่สควิดเกมมีอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าสควิดเกมในมินิวอลเป็นยังไงบ้างรอบนี้ปืนได้หรือเปล่านี่น่าคนเล่นมันเริ่มน้อยลงทุกทีนี่เล่นสควิดเกมอีกแล้วฮะมันเริ่มจะเยอะกันไปแล้วว่ะสควิดเกมเนี่ยนะครับเมื่อเราเปิดมาครับเราก็จะอยู่ในห้องนี้นะฮะอันนี้ได้เป็นกล่องสุ่มอ๋อกล่องซื้อของครับไม่เอาครับผมมาวิ่งตรงไปนะฮะนี่ได้เป็นการเริ่มเกมนะครับผมวาร์ปมาถึง ALU เลยครับวิ่งไปครับไม่เห็นมีอะไรบอกเลยว่าผมต้องหยุดหรือผมไม่ควรหยุดนี่ไงมีคนอยู่อะไรเนี่ยอ๋อหมุนผมว่ามันน่าจะเริ่มกวนผมแล้วล่ะอ้าวไม่ได้กินหรอกครับบอกเลยแน่ไม่ได้กินหรอกครับบอกเลยนะผมหยุดทันนะครับผมหยุดทันนะครับคุณจะมาโกงผมไม่ได้นะฮะคุณจะมาโกงผมไม่ได้นะครับตอนนี้ผมแน่ไม่ได้กินผมหรอกครับผมบอกเลยนะคือแบบฝีมือมันคนละชั้นกันนะครับน้องๆผ่านแล้วเว้ยก็ดีว้าวครับผมต่อไปครับจะเป็นการแกะน้ำตาลครับผมโอ้โหแกะอะไรดีคุณต้องเจาะเข็มลงแผ่นน้ำตาลให้ไม่ให้รูปทรงพลาดนะเจาะตรงไหนอะเจาะตรงไหนวะเขาบอกว่าต้องเจาะเข็มลงแผ่นน้ำตาลครับก็คือเราต้องเจาะเข็มลงตรงไหนตรงนี้หรอหรือว่าตรงนี้อ๋อไหนต้องเจาะเข็มให้มันเหลือแค่รูปนี้ป่ะใช่ป่ะถ้าผมจะไม่ผิดหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดสมมติเจาะพลาดไปมันก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีใครจะทำอะไรผมเลยแล้วผมก็ไปต่อได้เลยเนี่ยเอ้าโอเคครับเรามาอยู่ด่านกระจกนะครับด่านกระจกมหาปลายนะฮะเราก็จะมาดูนะครับว่ากระจกพวกนี้เล่นยังไงนะครับวิธีการเล่นก็น่าต้องโยนนะครับมันก็จะรู้นะครับว่าไหนของจริงไหนของปลอมนะฮะก็จริงๆเราน้ำตาลจากอันก่อนมาโยนเลยก็ได้นะฮะเพราะเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าเอ้าโอ้โหโอเคอ่ะตรงนี้ลองโยนดูสิชั่วโผผมบอกเลยว่ามีแค่อันผมก็โยนเท่านั้นนะทุกคนโอเคฮะโยนส่วนใหญ่ผมโยนผ้ากันหมดเลยว่ะน้องๆอ่ะอันนี้โยนผ้าครับผมมาทางนี้ฮะลองโยนมีดหมอดูมีดหมอโอเคครับอันนี้ผ้าครับต้องไปทางนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคฮะถ้าเกิดผ้านี่คือตกไปตายนะครับเราต้องเราโอ้โหผมว่าเฮ้ยถูกได้ไงวะเฮ้ยยิงถูกอีกเฮ้ยตกปุ๊บก็คือเริ่มใหม่นะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเกมมันก็ไม่ได้ยากนะฮะแต่จริงๆมันน่าจะมีวิธีการเล่นอยู่นะทุกคนนะแต่ว่ามันดูยากอยู่นะเกออกก็ได้มาดูสควิดเกมดีกว่าครับมีสควิดเกมอะไรอีกบ้างแมปที่น้องๆเขาเปิดกันเรามาดูดีกว่าฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีสควิดเกมนะครับมีฟรีไฟล์โผล่มาอีกแล้วว่าสควิดเกมไม่น่าจะเริ่มน้อยแล้วนะฮะอันนี้ไงมีอีกอันนึงไม่รู้ว่าน้องเขาจะเปิดห้องหรือเปล่านะครับเพราะเพิ่งอัปเดตมามันก็แบบว่าคนเล่นก็จะเริ่มน้อยลงนะครับเพราะคนน่าจะขี้เกียจอัปเดตกันเนี่ยเวลาเข้าห้องมามันจะเกิดแบบว่าห้องบั๊กขึ้นอะห้องที่แบบคนไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยผมก็งงนะว่าเขาจะเปิดห้องมาทำไมแล้วผมควรจะโหลดมาเปิดห้องเองเลยดีกว่าผมโหลดเปิดห้องเองเลยแล้วกันฮะไหนก็ไหนๆแล้วขอดูหน่อยแล้วกันครับตอนนี้เรามาดูดีกว่าว่าสควิดเกมมันมีอะไรบ้างอันนี้ครับผมอ่ะลองกดเข้าไปดูฮะผมหวังว่าห้องนี้เขาจะเปิดให้ผมเล่นนะครับผมหวังไว้อย่างนั้นโหลดกำลังโหลดเกมอย่างนานย่อนั่นน่ากลัวมากเลยอะโอเคไม่เป็นไรหรอกมั้งอีก3วิเริ่มครับมันเจ้าของห้องไม่อยากจะเริ่มอะไรวะเมื่อกี้มันขึ้นอีก3วิเริ่มตอนนี้เจ้าของห้องไม่อยากเริ่มเฉยงงใจท้องแบบท้องอีกแล้วอ่ะAEIOU แบบนี้น่าจะดูดีนะครับเราจะลองมาดูแบบนี้กันดีกว่าฮะมาดูดีแค่ไหนนี่ก็เหมือนว่าให้เราวิ่งไปข้างหน้าหรอครับแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่หว่าตั้งค่าเกมต้องไปปรับมุมมองนะฮะนี่ทัศนวิสัยผมตั้งไกลสุดเลยนั่นแหละยังไม่เจอเอ้ามันมองกลับมาเด้อวะทุกคนมีคนตายไม่หันเข้าไปวะเฮ้ยมันทำเกมถูกปะเนี่ยหันไปดิมันวิ่งมาหาผมเฉยเลยเฮ้ยผมว่าเกมมันเริ่มจะกวนผมขึ้นทุกวันแล้วนะเกมนี้นะมันไม่วิ่งหันกลับไปทุกคนแล้วมันยิงผมตายเลยเอาโลกอ่ะอันแน่ผมจะอยู่นี่งะผมจะไม่ทำอะไรครับโย่ทำยิงกูนายหนุ่มกูจะรีพอร์ตมึงหันหลังกลับไปหันหลังกลับไปบ้างนะเราอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมว่ามันต้องรีพอร์ตมาแล้วโอ้โหเนื้อหาหลอกลวงช่อโกงไปรีพอร์ตไปออกด้วยนะครับแบบนี้มันหลอกลวงช่อโกงผมเกินไปแล้วนะไม่เป็นไรเราหาใหม่นะครับผมเนี่ยสควิดเกมอันนี้หน้าสควิดเกมนี่คือดูแบบว่าดูเหมือนตัวตุ๊กตานี่ไม่อยากเล่นเลยนะครับนี่ถ้าเกิดขึ้นว่าไฟแดงให้หยุดถ้าไฟเขียวให้วิ่งต่อครับเริ่มได้ไหนไฟแดงไฟเขียวครับไฟเขียววิ่งดิครับไฟเขียววิ่งดิครับผมถ้าไฟแดงคือหยุดนะฮะเรียลไลน์กีไลน์นะครับเหมือนเดิมเอาตัวเล็กเหลือเกินโอเคครับตอนนี้เราต้องหยุดนะฮะหยุดแบบอยากขยับเลยผมว่าเกมน่าจะกวนผมแล้วอะว่าเกมน่าจะกวนผมอันดับต้นๆนะครับไฟแดงตอนนี้อ๋อตอนนี้ยังวิ่งได้อยู่ว่าเกมน่าจะกวนผมแล้วล่ะนะจริงๆผมมีคนตายเยอะมากโอเคผมจะพยายามกูยิงโดดยิงโอ้โหแบบ
ลอกลวงช่อโกงมึงเอาไปเลยรายงานดิโอ้โหทุกคนอ่ะไปหลอกลวงช่อโกงอีกอันนึงผมบอกเลยว่าแมปพวกนี้นี่มันหลอกลวงช่อโกงผมเกินไปแล้วนะเมื่อไหร่มันผมจะเจอแบบสักเกมที่มันไม่หลอกลวงช่อโกงแต่นี้ผมยังไม่ทันได้วิ่งเลยมันยิงผมแล้วโอ้โหปวดหัวอันนี้ผมน่าจะดูดีขึ้นมาหน่อยผมหวังว่ามันจะไม่ยิงผมโดยที่แบบว่ามีหน้านี้อีกแล้วกลัวมันต้องมีแน่ๆเลยพวกที่เป็นยิงไม่มีสาเหตุออกดีกว่านี่ผมว่าอันนี้น่าจะดูดีอยู่นะครับว่ามันต้องไม่ได้หลอกลวงช่อโกงผมแน่ๆครับแมปนี้รับประกันได้เลยโอ้โหแมปพังอีกว่าตอนนี้ผมไม่ได้เจอสควิดเกมนะฮะผมได้ทำการหาห้องสควิดเกมมานานมากนะครับจนผมก็ไม่เจอผมคิดว่าโอเคเราเล่นอื่นก็ได้ในเมื่อสควิดเกมผมว่ามันไม่น่าเจอแล้วฮะตอนนี้คือมีแต่แมปอย่างอื่นแล้วนะครับไม่มีสควิดเกมแล้วมีฮาวิไลเด็ดเข้าไปนี่ผมน่าจะโดนเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์จับมาฮอลไลน์อีกรอบครับหมุนอีกรอบนึงไปมาดูนะครับมีแมปอะไรบ้างถ้าเกิดเราไม่ใช่สควิดเกมเปิดไมค์อีกแล้วครับผมบอกเลยแมปเปิดไมค์นี่มันคือแมปที่ใครๆก็ชอบครับเด็กๆก็จะได้มามีประชาสัมพันธ์มีความสร้างสัมพันธ์ทำไมติสที่ดีนะครับในแมปนี้ผมพูดเลยจนแมปมันจะเปิดไม่ติดนะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นอย่างนั้นจริงด้วยฮะแมปเปิดไม่ติดตลอดสุดยอดThe Quick Game อัปเดต2คืออันนี้ผมว่าแมปมันดูดีนะเว้ยมันทำเท็กเจอร์มันทำอะไรมาดูสวยงามมากอะแบบดูน่าเล่นนะทุกคนแต่ผมแค่ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงอะผมว่าน่าจะต้องรอให้เหมือนว่าผู้จัดการห้องนะครับเขาบอกว่าเล่นยังไงนะฮะเราถึงสามารถเล่นได้ซึ่งผมไม่รู้ผู้จัดการห้องคือใครแล้วมันน่าจะพังไปแล้วด้วยถ่ายหนังอะไรคือถ่ายหนังห้องปิดเจ้าของห้องไปเฉยอะไรวะผมก็อยากจะเข้าไปถ่ายหนังเนี่ยเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะผมอยากรู้ว่าแมปมินิเวิลด์เนี่ยจะสอนภาษาอังกฤษผมได้ดีแค่ไหนนะเรามาดูดีกว่าต้องพิมพ์คำศัพท์ในห้องแชทเพื่อที่จะผ่านด่านนั่นหนูโอเคครับย่อเพื่อนว่าไงพวกเรียนภาษาอังกฤษก่อนอื่นเราต้องเปิดประตูพิมพ์คำว่า open ประตูถึงจะเปิดให้พิมพ์กันดิ o p e n เอ้ยมีคนพิมพ์มาทุกคนเคโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เดินไปนะครับด่านแรกนะครับผมมาเป็นเหมือนแฮงแมนเลยเหมือนในเกมแขวนคอทุกคนพิมพ์ในคำว่าโรจะมีคำศัพท์ให้โอเคโลต่อไปมันอยู่ทางขวาห้องหาคำศัพท์เพื่อเติมกระดานอันต่อไปเวลคัมคืออะไรเหมือนว่าซึ่งคำศัพท์ถาเรียงได้ทางขวาห้องจะเป็นคำศัพท์อันต่อไปครับอ๋อคือเอาคำศัพท์ขวาห้องนะฮะมาเขียนในนี้เพื่อให้มันกลายเป็นคำใหม่นะครับผมเข้าใจแล้วนะเวลโอ้โหแบบง่ายครับน้องๆนะเนี่ยก็คือแบบว่าเดี๋ยวมันอยู่มีอะไรอีกวะผมเริ่มงงแล้ว MOEY ได้ปะเหมียวไอ้เหมียวได้ป่ะเฮ้ยตลกลูมอ่ะลูมไม่ได้ผมนึกว่าโลอ่ะโลไม่ได้ลอมก็ไม่ได้กูเก่งภาษาอังกฤษจริงป่ะเนี่ยเมาอ่ะเบื่อมีเมาไม่มีครับมีอะไรกันทุกคนนี่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายนะเว้ยมันยากมากๆนะเว้ยคือผมว่ามันยากจริงๆนะเว้ยไอ้แบบเนี้ยใครมันสร้างแบบขึ้นมาวะเนี่ยแล้วคำศัพท์นี้โคตรน้อยอ่ะน้องๆแล้วคำศัพท์พวกนี้ผมเนี่ยไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันผมจะเอามาทำไมล่ะถูกมั้ยโลมิวได้เหรอมิวมันไม่ได้ชื่อคนหรอมันมีคำศัพท์ผมว่ามิวด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้มนอ่ะน้องมิวก็มีมิวต้องมีมนวะมนไม่มีมนไม่มีอีกอ่ะเอาอะไรดีเอาอะไรดีอ๋อผมพิมพ์ทุกอันละอ่ะโลอ่ะผมพิมพ์แม่นทุกอันตอนเนี้ยผมพูดเลยผมไม่รู้ว่ามันคำศัพท์แบบนี้โคตรน้อยเลยบ้าเอ้ยเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะเริ่มกวนผมแล้วอักษรแต่งประโยคบนกระดานแล้วคืออักษรมึงไม่ให้กูแค่นี้กูจะแต่งไงเด็กเป็นล้านก็ยังแต่งว่าได้เอางี้ดีกว่าผมเปิดเพราะว่าดิฉันผมออดิชันนารีไปเปิดดีกว่าผมว่ามันน่าจะกวนผมแล้วมันไม่มีอ่ะทุกคนมันจะมีได้ไง ELM MLE เหรอ MEL เมลไม่มี MELL MEEL มาตอบเองนะทุกคนไม่ต้องตอบโหนี่มันอัจฉริยะทำไมอัจฉริยะขนาดนี้นี่เราเป็นอัจฉริยะปะเนี่ยโอ้โหผมว่าน้องคนนี้ได้เปิดดิชันนารีของจริงแล้วอ่ะถ้าคุณรู้อย่างว่าถ้าคุณแน่แพ้ป.4โอ้ว่ะทุกคู่ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป .4 มีจริงไม่กูแพ้ป .4 โอเคเนาะโอ้โมอันนี้ตัวตุนโอ้ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป .4 ไม่โอเคเนาะไปต่อเลยพี่ไม่ไหวแล้วพี่สู้ไม่ได้อะไรโลเอมีไหมโลเอโอ้ยโมอันนี้โมอันนี้ผมไม่รู้แปลว่าอะไรนะผมว่าผมแพ้ป .4 จริงด้วยว่ะโอ้โหน้องกุนันยาเนาะโอ้โหกุนันยาอุ้มันโอ้ถ้ากูได้อย่าแพ้ป .4 ไม่ทุกคนกูได้แค่แอปเปิลกับเยลเลอร์เอากูจะไปอยู่บุบองโอ้เมาโอ้ไม่นะถ้ากูได้แพ้ป .4 เอ๊ะเมาที่ผมตอบไปยังวะตอบไปแล้วป่ะวะหรือว่ายังอะไรวะเนี่ยวอมโอ้เดี๋ยวมันอยู่อีกแกเดียวเยอะอีโลมีเก็บคะแนนมีเก็บคะแนนโมบ้าไหมอีโลนะโอ้ถ้าคุณได้แฟนบอลซีคำสัมเยี่ยนเลยเดียวน่าสะพ้อมึงเนี่ยกูจะเริ่มก่อนคิมไอจีฮิตไฟฟิตโอ้โหฟิตกินได้มีเหรอนึกว่ากินทับมีไฟโอ้มีไฟตัวเอสด้วยตลกละ H ไซด์โอ้โหผมบอกเลยคำสัมนี้มัน GFไม่เพียฮิชเอ้ยผมว่ามันต้องเป็นสลัดอยู่ตรงกลางไว้ทุกคนนะไม่ก็แบบ ITS อ๋อ it เติม S ฮิชเคยิฟมีไหม
ที่ไม่มีฟิสอันฟิสหมัดก็มีครับโอ้โหกิสอ่ะพายุหมุนไปพายุหมุนสักนิดสักหน่อยนะอ่ะซ้ายไปอ่ะเอ้ยซ้ายไปแล้วนี่หว่ามุมมองถ้าคุณแน่แพ้ป .4 โอเคทุกคนตอนนี้ผมน่าจะแพ้ป .4 กันแล้วแหละจังหวะนี้ Kiss this เออว่ะทิศทิศนกหยาบคายเหลือเกินอะไรมีอะไรอีกไหมอาร์ตกว่านะคลิปนี้เราจบกันดีกว่าไหมผมรู้สึกผมเริ่มอายเด็กป.สี่แล้วล่ะเราไม่ช่วยแล้วไม่ต้องช่วยกูก็ได้เพราะกูก็จะไม่เล่นแล้วเหมือนกันโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคนตัดที่เป็นเดดแอร์ก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมก็ปวดหัวไม่ไหวแล้วนะฮะแค่สำหรับคนไหนนะครับที่ชอบแบบนี้นะครับมาเล่นได้นะครับกูเล่นไม่ได้เลยถ้าน้องเล่นได้น้องโคตรเก่งอะไอ้เหมือนแบบอินเด็กอินเตอร์จริงๆนะผมว่าบางคำศัพท์แม่งบางแบบบางคำศัพท์แม่งดูแบบแปลกๆอะนะมันดูแปลกๆอะส่วนตัวผมแบบแทบจะไม่เจอเลยอะแบบอย่างเช่นคำว่าฟิกเนี่ยมันแปลว่ามันเดือเว้ยแปลว่าแบบ FIG อะฟิกเนี่ยแปลว่ารูปที่มันเดืออะไรเงี้ยซึ่งคนเหี้ยใช้คำศัพท์มันเดือไม่มีนะก็ใครที่อยากมาเล่นคำแปลคำศัพท์นี้นะครับบอกเลยสมองมันต้องเป็นดิกชันนารีแอมขอข้าโฆษณาระหว่างคลิปหน่อยนะครับผมเอาล่ะคลิปมีโฆษณาหนึ่งนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจพวงกุญแจ2ทำสุดน่ารักอันนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมด้วย LINE แอดข้างล่างนะครับ LINE @976fzbhw นะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อด้วย LINE แอดนี้เลยนะครับผมเพียงแค่แอด LINE เข้าไปนะครับผมนะราคา100บาทรวมส่งเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับทุกคนครับโอเคสำหรับคนไหนที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อกันดีนะครับสำหรับพวงกุญแจ2ทำจำกัดแค่200คนเท่านั้นนะครับผมรีบมาสั่งซื้อกันเยอะนะครับโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับบาย